ครับหมูครับถ่ายวิดีโอหน่อยครับครับวันนี้เรามากัน4คนครับใช่ครับวันนี้เราต้อนรับสมาชิกใหม่ครับแนะนำตัวเลยครับอินเทอร์วิวน้องเปิ้ลครับน้องเปิ้ลซีเอ้ยนินจาครับน้องเปิ้ลน่ารักน้องเปิ้ลมาเอี่ยมครับแล้วก็อันนี้สมาชิกที่ไม่เคยมีใครเห็นหน้าดั้งเดิมครับสมาชิกเก่าครับเป็นตัวตุนครับนานๆจะโผล่ขึ้นบนดินสักครั้งวันนี้เรามา3คนแต่เรากินเหมือน10คนเลยครับ4ฮะนับยังไง3ครับเออ4ครับโยครับ say something about this place ครับthis place คืออะไรครับที่นี่ครับอ๋อที่นี่ที่นี่แต่ก็เป็นเว็บที่ดีครับก็เป็นเว็บไม่ใช่ครับหมายถึงสถานที่ครับเพราะ M ไทยมันเป็นเว็บเสื้อแดงครับผมไม่ชอบไม่ใช่อุ๊ยโทษทีเกี่ยวกันเมืองละที่นี่คือน้ำตกบริพัตรครับครับสาเหตุที่เป็นน้ำตกบริพัตรเพราะว่ามาก่อนนอหนูครับงงไหมครับถ้ามาทีหลังก็จะเป็นน้ำตกบริพัตรเฮียอะไรนี่ตรงนี้เป็นบันไดที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากเจอวิกฤตน้ำท่วมครั้งที่แล้วนี่ครับเป็นการเอาไม้มาเรียงนะครับเพื่อจริงๆแล้วเป็นกุศโลบายครับในการเอาไม้ฟืนออกจากทางเดินครับครับพอมีไม้ฟืนตกอยู่คนเห็นก็จะเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นเราก็จะเห็นต้นยานัดยานัดปลามีลูกด้วยครับเด็ดกินได้เลยเปิ้ลเคยมาไหมครับเปิ้ลเคยมาครั้งนึงเหรอไปโดดน้ำตรงนี้ไหมครับน้ำลึกมากมีบางคนไฟหายนะเส้นแล้วพยายามจะดำถึงท้องครับแต่ก็ดำไม่ได้ครับเพราะลอยครับใครบอกไม่ถึงไม่ถึงครับนี่ครับอธิบายนะต้นนี้คือต้นราชพฤกษ์ครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีคงปลูกไว้เมื่อ2508ผมยังอยู่ปลายอ้ออยู่เลยครับปลายอ้อครับผมนี่ครับสถานที่จริงปลายอ้อนี่มันเป็นสถานโบราณเลยนะจะแช่ไหมแช่ตรงไหนไม่มีที่ลงเลยนู่นไปหาหน่อยของนู่นครับเราก็ดูเด็กเล่นน้ำครับเราอยากจะโดดชายคาแล้วครับเขาห้ามเอาแชมพูมาครับพวกสักกระเบือนี่มาแชมพูมาด้วยตรงนี้นะครับมิดหัวน้ำวนด้วยปั้นไอ้นั่นจมลงไปหรือมันดำนะมันดำเอาลงครับนั่งก่อนหรือว่าเราจะลองเดินขึ้นไปข้างบนอีกเหรอไม่มีเงาะมาด้วยเหรอเงาะไหนฮะวิ่งที่มันลงดีมาเล่นกระบะวิ่ง